ขอความกรุณาจากคุณอรนุชค่ะคิดว่าคุณคงเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะโดยเฉพาะลูกในท้องของสวิตซ์กำลังจะลืมตาออกมาดูโลกในไม่ช้าเขาจะได้มีพ่อคุณอรนุชคงจะเข้าใจนะฮะเด็กที่เกิดมาแล้วขาดพ่อถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายเขาคงจะอ่อนแอเหมือนนางทุกคนคุณอรนุชคงจะเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันนะฮะค่ะนี่หมายความว่าคุณอรนุชยอมหย่ากับคุณสรจักรแล้วใช่ไหมคะเปล่าค่ะอ้าวแล้วนี่คุณขาทำไมเนี่ยก็รับทราบในสิ่งที่คุณพูดไงคะแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะอะไรคุณไม่ทำอะไรเลยได้ยังไงฮะคุณจะไม่เดือดร้อนเลยหรือไงคุณไม่เห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันเหรอฮะค่ะเฮ้ยมันยิ้มอีกใจดำค่ะแม่ใจดำดูลูกๆเราบ้างสิฮะนั่นสินี่ย่าไปหาหลวงตะกุนมาท่านให้เลิกมาแล้วนะจะมีเลิกดีเดือนหน้านี่แหละแต่ถ้าไม่ใช้เลิกนี้จะต้องเลยไปถึงปีหน้าเลยย่าจ๊ะฉันยังไม่เห็นเลยว่ามีทางไหนที่ย่าจะได้ใช้เลิกของหลวงตะกุนนั่นดิย่าฮะมันจะต้องได้สิใจเย็นๆเอาไว้อย่าไปต้องวิตกกังวลกับไอ้เรื่องตะถิ่นเลยนะปล่อยให้เป็นธุระของย่าเถอะแล้วจะดีเองสำคัญแต่ว่าตัวพ่อครูเนี่ยจะต้องไปพูดจากับแม่หมอมาเขาซะมันพูดยากนะย่าถ้าเราอยากจะได้หมอมามาแล้วก็ต้องพยายามสิลูกพ่อครูคะเมื่อไหร่อ่ะหมอมาจะมาเที่ยวบ้านเราอีกนะคะใช่ใช่นี่หลานๆไม่ใช่แม่หมอมาเขาจะมาเที่ยวบ้านเรานะทำไมล่ะคะพ่อครูเนี่ยเขาจะเอาตัวหมอมามาอยู่บ้านเราเลยดีจ้ะดีไหมพ่อครูกองเชียร์เยอะแยะอย่างนี้แล้วจะต้องกลัวอะไรท้อถอยทำไมใช่ท้อถอยทำไมใช่จ้ะจริงจ้ะคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับคุณมาผมว่าออกไปคุยกับกำนันข้างนอกก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีคนไข้มาแล้วมาห้ามไปตามเองขอบคุณมากเลยนะครับคุณมาครับผมรู้สึกว่าคุณมากับผม
จะไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดกันจริงๆสักทีเลยนะครับคุณครูจะพูดอะไรล่ะคะผมอยากจะบอกคุณมาว่าผมคงไม่สามารถจะให้หลักประกันอะไรในชีวิตกับคุณมาได้มากไปกว่าคำสัญญากับความบริสุทธิ์ใจผมรักคุณมาครับมันอาจจะฟังดูเฉยๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงถ้าคุณมาต้องการความหรูหราความมีหน้ามีตาผมคงไม่สามารถจะให้ได้แต่สำหรับผมแล้วการที่คนสองคนจะมารวมกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันต้องอาศัยความอดทนความตั้งใจจริงแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างคุณมาเข้าใจไหมครับวิโสอะไรนักแล้วผมก็ไม่กล้าหาญพอที่จะสัญญากับคุณมาได้ว่าตลอดชีวิตผมจะเป็นคนดีได้ 100% แต่ผมอยากจะบอกคุณมาอย่างหนึ่งว่าผมเคยเจ็บมาแล้วเมื่อตอนที่แม่ผมมีชู้ผมไม่อยากให้ลูกของผมเจ็บเหมือนอย่างที่ผมเคยเจ็บมาอีกไอ้เด็ก3คนหลานทั้ง3คนที่ผมเลี้ยงมากับมือนะผมก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงจริงๆแล้วมันรู้สึกว้าเหวไม่มั่นคงทั้งนี้มันก็มาจากสาเหตุเดียวกันคือความไม่ซื่อสัตย์ผมไม่ต้องการให้ลูกของผมต้องรู้สึกเหมือนอย่างที่ผมเคยรู้สึกมาแล้วค่ะฉันเข้าใจค่ะผมตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณมาฟังส่วนการตัดสินใจนะอยู่ที่ตัวคุณมาคนเดียวนะครับผมจะรอฟังคำตอบนะครับว่าไงครับคุณมาคุณมาตอบไปตอบมันไปเลยตอบมันไปหนูมาน้าเดี๋ยวหยุดเลยนะเอ็งข้าต้องไปพูดกันที่บ้านละหลังจากที่กลับมาจากนี่ตาจ๋าหนูมาตอบมันไปว่าชาตินี้ทั้งชาติมันไม่มีวันได้ตัวเองไปหรอกตาไม่เอาตามานี่บอกมานี่บอกให้มานี่เร็วอย่ามาบอกตานะหนูมาว่าหนูมาเนี่ยเห็นไอ้กำนันภูคนนั้นน่ะดีกว่าตาคนนี้แต่คุณตาครับผมรักคุณมานะฮะแล้วผมก็จริงใจกับคุณมาด้วยครับ เอ็งจะบอกว่าเอ็งน่ะวิเศษกว่าผู้ชายคนอื่นเหรอตาแค่นั้นผู้ชายก็เหมือนกันทุกคนหรอกวะสันดานสัตว์เดรัจฉานหลอกลวงผู้หญิงสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งคุณตาจะหมายว่าผู้ชายทุกคนผู้ชายทั้งหมดเป็นอย่างที่คุณตาพูดได้ยังไงล่ะครับก็เองคิดว่าเองวิเศษกว่าคนอื่นเขาคนไหนวิเศษกับผู้ชายคนอื่นงั้นเหรอเองรักหนูมาของข้าจริงงั้นเหรอถ้างั้นเข้ามาถ้าหากว่าเองเข้ามาแล้วนะ
ไอ้ฉิมไม่ยิงเองแล้วก็ไอ้ฉิมไม่ใช่ลูกคนตาตาตาทำไมกูเดี๋ยวดูถอยเลยเข้ามาลักลุงมาจริงเข้ามามาลาดีเข้ามาอย่าจุ้งจริงเลยไอ้ผู้เลี้ยนะตาตาจุ้ยเลยมึงไอ้ผู้ตายทางแล้วเองกูยืนมาจริงจริงนะไอ้ผู้ไอ้ตาไอ้ตองเป็นลูกมาตาตาเอ้ยตาไม่ทำหรอกตาตาลูกมาลูกมาต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 าใจคุณกับใจผมนี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยจริงไหมครับผมคิดว่าถ้าคุณมาปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเท่ากับว่าคุณมาไม่ได้รักคุณตาฉิมท่านจริงๆนะครับที่ผมพูดว่าไม่ได้รักท่านจริงๆหมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณตาฉิมก็จะต้องทนทรมานไปตลอดชีวิตของท่านท่านจะต้องรู้สึกหวาดระแวงเข้าใจอะไรผิดมองอะไรข้างเดียวแต่ตาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคุณมาจะทำยังไงดีล่ะครับฉันจะลองพูดกับตาดูจะต้องถามให้รู้ให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรฉันอยากจะรู้จริงๆเจ้าตาฉันอยากจะรู้ว่าที่ตาทำไปตามีเหตุผลอะไรขอให้ตาบอกมาตามตรงดีกว่านะจ๊ะถ้าเองอยากจะรู้แล้วก็ตาจะเล่าให้เองฟังจะถามอะไรหน่อยนะว่าคุณทวิตของลูกเนี่ยเขาเป็นคนที่จะน่าไว้ใจได้แล้วลูกแล้วทำไมพ่อถึงคิดว่าเขาจะไว้ใจไม่ได้ล่ะจ๊ะเปล่าหรอกลูกคือพ่อสังเกตดูเห็นเขาแล้วเขาเป็นคนหล่อเหลาเอาการอยู่เชียวล่ะอย่างนี้น่าจะมีผู้หญิงมาชอบเขาเยอะแยะเชียวนะแต่ถึงจะมีผู้หญิงมาชอบเขาเยอะหรือเขาจะหล่อจะแค่ไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละดีสำคัญแต่ลูกพ่ออย่าไปทุ่มเทจิตใจกับเขามากนะเผื่อใจเอาไว้สักบ้างนะลูกนะมันจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะลูก
าข้างในนะแล้วไปวางไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งกินข้าวซะหน่อยสิลูกพ่อทำข้าวต้มกับปลาแห้งที่ลูกชอบมาให้อ่ะเป็นไรเป็นลูกพ่อจ๋าทำไมลูกเขาไปแล้วทิ้งลูกไปแล้วไปไหนเขาแต่งงานวันนี้ค่ะจะหาคนอื่นเลยไอ้ทวิตไอ้ผู้ชายชาติรั่วพ่อจ๋าไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรลูกอย่านะลูกอย่าร้องไห้นะลูกนะผู้ชายดีๆยังมีอยู่ถมไปลูกของพ่อน่ะยังพอที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ได้หรอกนะลูกนะมันสายเกินไปแล้วจ้ะพ่อฮะสายเกินไปหมายความว่าไงสุดาฉันกำลังจะมีเด็กว่าไงลูกโอ้โหหิวเลยฮะนมเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำฤทธิ์อย่าเพิ่งทำฤทธิ์กับตาโอ้ยโอ้ยนี่ลูกนี่ลูกนมอยู่นี่นี่นะเห็นไหมแหมกินเก่งจังเลยเมื่อกี้ก็ขวดหนึ่งละเดี๋ยวกูแหวะมาละแหวะแล้วไหมเล่นมากกว่าวันนี้ฮะมาปูซะหน่อยเลยซะหน่อยนะคะคนแก่คนแก่ชิดาลูกเป็นอะไรชิดาเป็นไรลูกชิดาชิดาลูกพ ไหว้แม่ค่ะท่านลูกอะทุกค่ะพ่อแล้วเราทำไงกันดีอ่ะหลานของข้าคนเดียวข้าเลี้ยงได้หรอกนะก็สำคัญนะข้าไม่มีวันยอมที่ได้นางหนูคนนี้เป็นเหมือนอย่างแม่ของมันแปลงขาดไม่มีวันยอมให้ข้าตายไปซะก่อนข้าจะไม่ยอมไอ้นาบแล้วน้าคงเล่าไม่ได้เท่าตาของหนูเพราะตาของหนูเก็บความรู้สึกอันนี้ไว้นานเท่ากับอายุหนูนั่นแหละแล้วนี่มาจะทำยังไงดีนะมาช่วยมาคิดหน่อยสิจ๊ะมาจนปัญญาจริงๆ